สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูการปรับแต่งน้ำตกของผมนะครับพอดีว่ารู้สึกว่าน้ำตกนะฮะมันจะไม่ค่อยละเอียดนะฮะตกแบบหยาบก็เลยกล่าวว่าจะทำการปรับแต่งรายละเอียดนิดนึงนะฮะจุดที่น้ำลงนะฮะจะได้แบบดูสวยหน่อยนะฮะพอดีมันดูแบบไม่ค่อยโดยหลักๆนะฮะจะงามตาทำการนิดนึงนะฮะก็ครับทิศทางน้ำนะฮะแล้วก็ทำรายละเอียดของชั้นนะฮะให้มีน้ำตกลงมาให้สวยนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องปิดปั๊มน้ำของน้ำตกนะฮะเพื่อหยุดระบบน้ำตกไว้ก่อนให้แห้งพอมันมานะฮะไม่ต้องห้องแห้งสนิทมากก็เห็นปลานะฮะสงสัยจะตื่นนะเพราะว่าผมปิดปั๊มน้ำของน้ำตกไปครับผมโดยผมใช้ปูนยาแนวนะครับยาแนวกระเบื้องนะครับสีดำแล้วก็สีเทาผสมกันนะฮะเพื่อให้สีที่ได้ใกล้เคียงกับคายน้ำที่เกาะหินนะครับผมและที่สำคัญนะครับแนะนำให้ใส่ถุงมือยานะครับเพื่อป้องกันปูนยาแนวกัดนะครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับผมปูนไม่พอครับต้องผสมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งครับผมค่อยๆใส่น้ำนะครับอย่าใส่ทีละเยอะครับผมให้พอมันมาทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทิ้งไว้นะครับให้แห้งก่อนนะครับสักประมาณครึ่งวันนะครับก็น่าจะแห้งเดี๋ยวเช็คดูทีก็เดี๋ยวก็จะได้ทดสอบระบบน้ำอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงลองเปิดปั๊มนะฮะดีขึ้นหรือเปล่าก็ในความรู้สึกของผมครับจะเห็นว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะลักษณะน้ำตกจะเป็นม่านดีขึ้นกว่าเดิมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมถ้ายังไงอาจจะมีการปรับแต่งอีกนิดหน่อยก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ